โอเคครับหลังจากที่เราจัดการนะครับวางระบบพร้อมกับติดตั้งลำโพงพร้อมแผ่นแดมเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ทำการทดสอบนะครับเฟสของลำโพงนะฮะด้วยเครื่องมือเช็คเฟสนะฮะอันนี้ข้างนี้ประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างโน้นครับโอเคข้างนี้ถูกต้องนะครับต่อมาเช็คเฟสมิเตอร์ฮะโอเคถูกต้องนะครับมาดูการทดสอบนะครับลำโพงประตูหลังนะครับถูกโอเคโอเคครับเราทดสอบทุกดอกนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นฮะคันนี้มี power amp นะครับตัวใหญ่781นะครับ1ตัวขับซับนะแล้วก็การ TR4 channel 1ตัวทดสอบเฟสฮะโอเคโอเคนะครับเป็นลำโพงเฟสปลั๊กนะครับจาก AD Audio ฮะโอเคมีคนถามว่าน้าเช็คทุกดอกเลยไหมครับเฟสผมเช็คทุกดอกนะครับเช็คทุกดอกไม่ตรงครับไม่ตรงเฟสปลั๊กไม่ตรงหน้าครับผิดดอกนี้ผิดนะครับเดี๋ยวทำการแก้ไขนะครับทวิตเตอร์นั้นถูกฮะนี่ฮะอันนี้คือ Boswick นะครับ310นะฮะ Boswick 310เป็นลำโพง10นิ้วนะฮะ10นิ้วคงปั๊มนะครับเป็นดูไว้นะครับหรือที่เรียกว่าไว้คู่นั่นเองนะฮะทำการยึดใส่ในตู้นะครับตู้เปิดนะครับพร้อมกับใส่ตะแกรงนะครับกันหน้าลำโพงนะฮะเวลาเราปิดบ็อกซ์นะครับโอเคนะฮะหลังที่ทดสอบแก้ไขเฟสเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในระบบมี power อยู่2ตัวนะคันนี้ลงที่เดิมทั้งหมดนะฮะใช้เครื่องเล่นเดิมติดรถนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย preamp 7แบนด์ฮะตัวใหญ่ขับซับ10นิ้วฮะจาก Boswick ฮะเป็นลำโพงมีแบรนด์นะครับอันนี้การเทีย460 GT ฮะประตูหน้านะครับรวมถึงประตูหลังนะครับใช้เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับเป็น two way นะฮะหรือเรียกว่า component นะครับแยกชิ้น2ทางแบนนะฮะคมๆชัดๆสะอาดๆกันไปฮะ
ึงฮะนี่ทดสอบซาวนะฮะทดสอบซิสเต็มนะครับรวมถึงทดสอบเฟสลำโพงฮะเน้นเสียงดังฟังดีฮะนี้ฮะโอเคเดี๋ยวมาส่งงานกันครับสักครู่นะฮะจะจบเพลงแล้วฮะเดี๋ยวเราประกอบแผงประตูให้หมดนะฮะแล้วก็พร้อมกับประกอบเบาะนี่ฮะเนื้อเสียงนี่เป็นเฟสปาร์คโคลอร์นะฮะจาก AD Audio ฮะสาย Power สีหน้าจากการเกียร์ฮะ